สวัสดีค่ะพิมพ์พิมพ์จิตโสพลนะคะจากรายการเป็นข่าวเช้านี้ค่ะสำหรับเคล็ดลับการประหยัดเงินของพิมพ์นะคะเวลาออกไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะถ้าเป็นของชนิดเดียวกันพิมพ์จะดูจากน้ำหนักแล้วก็ราคาเปรียบเทียบกันค่ะก็มีการคำนวณสักนิดนึงนะคะถ้าอันไหนในน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าซื้อในน้ำหนักพอมาเทียบกับน้ำหนักที่ถ้าเท่ากันแล้วเนี่ยบางอันมันจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นการช่วยประหยัดเงินไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะใครที่สนใจก็ลองเอาไปทำได้นะคะ